ครับสวัสดีครับครั้งนี้ก็จะเป็นการสาธิตวิธีการติดตั้ง Ubuntu นะครับเวอร์ชัน 10.04 นะครับโดยสิ่งที่ผมใช้ในการทำการติดตั้งก็คือจะใช้ตัว VM Player นะครับเป็นตัว Simulate นะครับตัว OS ของ Ubuntu นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใส่แผ่น CD เข้าไปแล้วก็ทำเรียกการเซตอัพตามสเต็ปของตัว CD-ROM ที่ใช้ติดตั้ง Ubuntu นะครับเวอร์ชันที่ผมลงเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันของ Client นะครับก็คือจะเป็น GUI Modeนะครับเพื่อที่สามารถให้สะดวกต่อการแก้ไขและปรับปรุงแล้วก็ทดสอบใช้ OpenERP ทั้งที่เป็น Client Form แล้วก็ตัว Win Web Form นะครับการเซตอัพก็รอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับก็จะมีถามเรื่องของ Username กับ Password ของ root นะครับก็ใส่ตามที่คุณสะดวกนะครับแต่รบกวนจำไว้นิดนึงนะครับว่า Username และ Password ตัวเลขตัวใหญ่ Sensitive นะครับผมแล้วก็ดูว่าลักษณะเป็นยังไงด้วยนะครับเพราะว่า username และ password เราจะต้องไปสร้างในดัตเตอร์เบสอีกครั้งหนึ่งนะครับการเซตอัพเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมีอยู่2โหมดก็คือโหมดที่ออฟไลน์นะครับก็จะเซตอัพเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดออนไลน์เนี่ยตัว Ubuntu 10.04 เนี่ยก็จะทำการเช็คแพ็กเกจที่ dependency ที่อัปเดตที่สุดแล้วก็เอามาติดตั้งบนเครื่องที่เราติดตั้งไปนะครับในระหว่างการติดตั้งก็ไม่มีอะไรครับเหมือนการเซตอัพ Windows ทั่วๆไปรอโปรเกรสของมันก็ไปทำอะไรก่อนก็ได้นะครับสักระยะเวลาหนึ่งนะครับผม ใน Ubuntu เวอร์ชัน 10.04 นี้นะครับจะค่อนข้างง่ายในการติดตั้งนะครับไม่ต้องเซตอัพอะไรให้ยุ่งยากนะครับตัว OS เนี่ยจะดีเทคฮาร์ดแวร์แล้วก็คอนฟิกูเรชันอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเราเพียงแค่ติดตั้งให้สมบูรณ์นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็แอดคีย์บอร์ดภาษาไทยเข้าไปนะครับแล้วก็เซตนู่นนั่นนี่อีกนิดหน่อยนะครับเช่นวันเวลานะครับแล้วก็เรื่องของ user นะครับ description เปลี่ยนให้เป็นชื่อที่เหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะเซต IP address เพื่อให้เหมาะออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าการใช้งานที่เป็น Ubuntu เนี่ยจะเสถียรและก็เร็วกว่า Windows นะครับเท่าที่ผมได้เคยทดสอบมานะครับ Postgres แล้วก็ OpenERP บน Windows ทำงานได้ช้ากว่า Ubuntu เยอะนะครับก็การเซตอัพก็จวนจะเสร็จแล้วครับก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอุปสรรคอะไรครับเซตอัพเป็นแบบง่ายๆครับคลิกแอนด์รันครับคลิกเสร็จแล้วก็ไปไหนก็ไปหลังจากที่เซตอัพครบ 100% แล้วเนี่ยเครื่องจะทำการรีสตาร์ท1ครั้งนะครับหลังจากรีสตาร์ทเสร็จแล้วก็ล็อกอินนะครับ user name คลิกที่ไอคอนนะครับแล้วก็พิมพ์พาสเวิร์ดที่เราใส่ไปตอนติดตั้งนะครับตอนที่ถามครั้งแรกนะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นการเซตอัพที่ง่ายๆนะครับผมพอเซตอัพเสร็จนะครับก็จะรีสตาร์ทตัวเอง1ครั้งVM ที่ผมใช้เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับสามารถหาดาวน์โหลดได้นะครับตามอินเทอร์เน็ตนะครับโดยปกตินะครับการเซตอัพ OpenERP เนี่ยจะแบ่งเทียร์เป็น3เทียร์นะครับเทียร์แรกจะเป็นดาต้าเบสเทียร์นะครับซึ่งจะเป็น PostgreSQL เนี่ยเทียร์ที่2จะเป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เป็น Linux ทั่วไปนะครับและเทียร์ที่3จะเป็นเทียร์ฝั่ง user application นะครับซึ่ง user application ก็จะมีที่เป็น client หรือที่คิดแล้วก็เป็นเว็บฟอร์มนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับเมื่อนะครับเราล็อกอินเข้าไปจากหน้าสักครู่ตะกี้เนี่ยโปรแกรมก็จะทำการ initialize ครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้ง Ubuntu นะครับเวอร์ชัน 10.04 เป็นที่เรียบร้อยครับ